สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพทก็อยู่โรงพยาบาลค่ะแต่ไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าได้ทำการตัดสินใจว่าจะเขาอยากมีน้องก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บไข่ค่ะใช้เวลาการตัดสินใจนานประมาณแบบโอ้โห6-7 เดือนอะหลังจากที่ตรวจสุขภาพผ่านไปความดันแล้วก็เจาะเลือดค่ะ3.5 ไข่ก็คือนอกจากไม่มีไข้แล้วก็ไม่มีไข้ด้วยค่ะวันนี้เขาก็จุดประกายขึ้นมาเขาอยากมีน้องก็เลยคิดว่าเธออยากมาปรึกษาว่าทันไหมคะว่าทันไหมคะ